ที่ชายหาดกาสิงห์โซนหน้ารีสอร์ททะเลดาวบ้านบ่อ7ลูกหมู่ที่1ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับชาวบ้านก็หาปูปลาอาหารทะเลไม่รบกวนปูทหารเหล่านี้ด้วยครับซึ่งช่วงที่น้ำแห้งเนี่ยปูตัวเล็กๆจะขึ้นมาเยอะมากนะคุณผู้ชมเต็มชายหาดไปหมดแล้วก็มาหากินอยู่บนชายหาดนี้ไม่ไปไหนด้วยชายหาดตรงนี้เรียกกันว่าหาดกาสิงห์นะครับมีความยาวเกือบ4กิโลเมตรปูทหารพระราชาเป็นปูที่กินไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวมันเล็กมากเลยครับใหญ่สุดเนี่ยก็ไม่เกิน 4-5 ซมเป็นปูที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ว่าที่นี่เนี่ยยังอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องอากาศถ้าอากาศดีก็จะเห็นปูได้มากแบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าอากาศมีมลพิษปูก็จะไม่อยู่เยอะแบบนี้และชาวบ้านที่เขาคุ้นเคยเห็นปูทหารกันมาตั้งแต่เด็กนะครับบางคนก็เรียกว่าปูมดแดงส่งหายปูหน่อยตอนที่เขาขึ้นมาพอน้ำลดปุ๊บเขาจะปั้นดินเป็นก้อนกลมๆอ่ะพี่นะฮะสาเหตุที่เขาปั้นเป็นก้อนกลมๆก็เพราะว่าเขาเพื่อที่จะหาอาหารในดินที่มันอยู่ในดินที่เป็นอินทรีย์วัตถุอ่ะครับเพราะว่าจุดนี้ที่มันเยอะนี่สาเหตุที่ปูทหารมันเยอะนะครับเพราะว่าน้ำจืดครับตรงนี้มันจะมีคลองน้ำจืดที่มันไหลลงมาประจบกับน้ำทะเลนะฮะเลยทำให้น้ำทะเลกับน้ำจืดนี่มันกร่อยฮะแล้วเกิดอินทรีย์วัตถุที่มันอยู่ในดินนั่นแหละฮะก็เลยเป็นอาหารให้พวกปูทหารเนี่ยสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านบ่อ7ลูกนอกจากจะได้นั่งเรือไปเที่ยวปราสาทหินพันยอดแล้วครับขากลับเนี่ยขึ้นฝั่งมาก็มาชมกองทัพปูทหารพระราชาได้ใครอยากไปเที่ยวครับติดต่อชุมชนบ่อ7ลูกโทรศัพท์0815420071นะครับปูทหารพระราชาเนี่ยจะขึ้นมาช่วงที่น้ำลดนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนนอกนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยก็คงจะไม่ทราบว่าช่วงเวลาไหนน้ำขึ้นมากน้อยลดมากน้อยขนาดไหนต้องอาศัยถามจากชาวบ้านดูว่าช่วงเวลาใดถ้าไปแล้วที่น้ำลดจะได้เจอปูทหารพระราชามากที่สุดนะครับ